เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกไพชยนต์ยืนยันสอบประวัติและความประพฤติของว่าที่7กกต.อย่างเข้มข้นรอบคอบและรัดกุมไม่ปล่อยให้คนมีตำหนิรอดผ่านสายตาพลเอกไพชยนต์ค้าทันเจริญเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติว่าที่7กกต.ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าทำหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลทั้ง7คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเข้มงวดรอบคอบรัดกุมที่สุดแล้วไม่ปล่อยให้คนมีตำหนิหลุดรอดสายตาไปอย่างแน่นอนส่วนผลการตรวจสอบนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้คงต้องรอชี้แจงในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของสมาชิกก่อนจะมีการลงมติต่อไปทางนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกกต. 5คนที่มาจากกรรมการสรรหาประกอบด้วยศาสตราจารย์ดร.สันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2คือนายสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์3นายอิทธิพรบุญประคองอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ4ในพีรศักดิ์หินเมืองเก่าอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และรักษาการอธิบดีกรมที่ดิน5นายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.และเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีส่วน2คนมาจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกานั้นประกอบไปด้วยนายฉัตรชัยจันทร์พลายศรีและนายปกรณ์มหันนบกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกในขณะที่ภาคใต้ยังคงมีคลื่นสูงกรุงเทพวันนี้มีฝนประมาณ70%กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศลักษณะทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนกระทบจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่จะพัดเข้าหาฝั่งถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ทางนี้พายุโซนร้อนมาเรียได้อ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชันและอยู่ที่มณฑลเจียงซีของประเทศจีนซึ่งไม่มีผลกระทบถึงประเทศไทยขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าวันนี้จะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 31-33 องศาเซลเซียสเกาะติดฟุตบอลโลก2018โครเอเชียแซงช่วงต่อเวลาชนะอังกฤษไปได้2-1ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปดวลกับฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบรองชนะเลิศคู่ที่2ที่สนามลูกสนิกกี้สเตเดียมกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเป็นแมตช์ระหว่างสิงโตคำรามอังกฤษทีมขวัญใจแฟนบอลชาวไทยดวลแข่งกับราหมากรุกโครเอเชียโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าเสมอกันในเวลาปกติ90นาทีที่1-1ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีและเป็นโครเอเชียที่มาได้ประตูชัยเป็น2-1ครบ120นาทีโครเอเชียเฉือนชนะอังกฤษ2-1โดยสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกได้อย่างสำเร็จโดยจะไปดวลแข่งกับราไก่ฝรั่งเศสที่สนามลูกสนิกี้สเตเดียมที่กรุงมอสโกในวันที่15กรกฎาคมนี้เวลาประมาณ22นาฬิกาส่วนผู้แพ้อังกฤษจะไปชิงอันดับ3กับปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมที่สนามเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในวันที่14กรกฎาคมนี้เวลาประมาณ21นาฬิกาจบการเสนอข่าว8:05ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN